นนี้รู้สึกมีความรู้สึกยังไงพี่เจครับก็มีความสุขค่ะแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากทำแบบนี้มานานแล้วแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสก็เลยเลือกเป็นหน้าบ้านของตัวเองเลยเพื่อที่แบบเผื่อปีต่อไปถ้ามีโอกาสทำอีกก็จะได้ทำกันในทุกๆปีค่ะมีแล้วก็อยากแบ่งปันให้คนอิ่มสุขอิ่มใจได้มากินข้าวร่วมกันในวันนี้ค่ะครับสำหรับลูกสาวเนี่ยตอนนี้พี่แฟนคลับก็จะเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างก็เหมือนวันนี้ส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยแค่ไม่ได้มาเอาข้าวนะมาหายูจินกันก็ขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูลูกสาวหนูกันขนาดนี้ค่ะชาดีใจมากหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุหลังปีใหม่เนี่ยตอนนี้จิตใจดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะเพราะว่าอ่อนแอนานไม่ได้มีลูกเราต้องเข้มแข็งแล้วก็ตอนนี้ก็หมั่นทำบุญสร้างกุศลกันต่อไปเพราะว่ามันเหมือนเกิดใหม่อะมันเป็นวินาทีเสี่ยงตายแล้วอะเราแบบมันได้ชีวิตมาเราก็ต้องทำแต่สิ่งดีๆต่อไปแล้วช่วงปีนี้รู้สึกว่ามีงานเยอะไหมครับปีนี้งานใช้ลาหาเยอะค่ะแล้วก็ขายของก็จ้าทุกฟังสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เป็นห่วงเข้ามาในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไว้มีโอกาสเจอกันด้านหน้าเวทีหรือว่าสำหรับใครที่ปีนี้มาไม่ทันลงทานเดี๋ยวปีหน้าก็อาจจะจัดทุกวันที่9มกราคมนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันปีต่อไปปื้มมั่งอ่ะป่ะดูเป็นปื้มมั่งกับดีเจนนี่แจ็คคนนี้อ่ะคนนี้ใช่มาด้วยกันดีเจนนี่ไปบอลกันเจนนี่รวยมาปราบไปนี่แข็งแรงรวยหมดไปนะจ้าเป็นปื้มมั่งอ่ะวันนี้เป็นปื้มมั่งกับได้รับส้มแจ็คจากเดลี่ก็ได้รับมาค่ะดีเวย์บอลและเจนนี่มั่งอ่ะเวย์บอลและเจนนี่มั่งเดี๋ยวไว้กันเจนนี่มีอันเยอะๆไม่กันหมดไปยิบไปตามมุกยิบไปปกเลยยิบไปเรียวสวยเลยดื้อ